คนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวตุ๊กตาบาร์บี้ตัวใหม่นะนี่หน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยเขามีชื่อว่าแอบบี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยส่วนตัวบอดี้นะคะก็จะเป็นข้อต่อหัวเข่าแบบนี้นะคะแล้วในกล่องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะนี่ได้ชุดมา4ชุดแน่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นราวแขวนผ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดให้กับตุ๊กตาบาร์บี้ของเรากันนะอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยกับกระเป๋านะคะเราก็จะมาลองใส่กันเลยนะคะเปิดเบาะออกมาเนี่ยเอาของใส่ก็ได้ด้วยนะที่สุดท้ายนะคะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีลิ้นชักด้วยอันนี้เป็นมงกุฎนะคะใส่แบบนี้นะแล้วก็จะได้ต่างหูมา2คู่นะคะยังไม่พอนะคะยังได้รองเท้าอีกตั้ง4คู่แน่เอามาใส่คู่กับชุดนะโอเคน่ารักไหมเอ่ยก็ฝากน้องๆ นะคะรอติดตามชมนะว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะเอาตุ๊กตาเซตนี้เนี่ยมาเล่นเป็นละครบาร์บี้เรื่องอะไรนะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยู่จ้า
เป็นอะไรทำไมทำหน้าเซ็งแบบนี้เบื่อๆนะคะพี่เอลซ่าวันหยุดทั้งทีแต่ต้องดูทีวีอยู่บ้านอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรพี่ก็จะมาชวนอันนาออกไปข้างนอกพอดีเลยจริงเหรอคะพี่เอลซ่าแล้วพี่เอลซ่าจะไปที่ไหนคะพี่ว่าจะไปทะเลอันนาว่าไงล่ะเย้อันนาอยากไปทะเลนานแล้วค่ะงั้นอันนาไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะแหมอันนาจะรีบอะไรขนาดนั้นงั้นฉันก็จะไปเตรียมกับข้าวบ้างดีกว่าทะเลทะเลจ๋ารออันนาก่อนเอาชุดไหนไปดีล่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเอาไปหมดเลยแล้วกันชุดไหนดีนะชุดนี้หรือชุดนี้ดีเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะเอาไปทั้งสองนี่แหละว้าวจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบไปหาพี่เอลซ่าดีกว่าไปบ้างละเนี่ยหยิบอันไหนได้ก็เอาอันนั้นไปแล้วกันรีบเก็บของใส่กล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอาพี่เอลซ่าหนูเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนะอันนานี่เก็บกระเป๋ากะจะไปกี่เดือนฮะพี่พาไปแค่2วันเองนะก็หนูเลือกชุดไม่ถูกเลยนี่คะเลยต้องเก็บมาทั้งหมดเลยอ่ะๆพี่ใกล้จะเสร็จแล้วอันนาเอาของไปเก็บในรถรอแล้วกันโอเคค่ะรอนานแล้วนะเอ้ามาพอดีเลยเดี๋ยวไนอันนาแต่งตัวว่าอะไรอีกละเนี่ยไม่เห็นจะว่าตรงไหนเลยนี่คะพี่เอลซ่าช่างมันเหอะรีบขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวจะสายพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสาวไปเที่ยวไหนกันมาจ๊ะอ๋อพอดีกำลังจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะเจ๊เลยแวะมาซื้อส้มตำจะเอาไปกินด้วยที่นู่นนะคะจ้ะเอาอะไรดีจ๊ะเอลซ่าอันนาอันนาจะกินอะไรล่ะจ๊ะสั่งได้เลยนะเอาตำอะไรก็ได้ค่ะเจ๊จัดมาเลยค่ะด้วยเร็วหน่อยนะคะอยากไปทะเลเต็มแก่แล้วค่ะ จ้างั้นเดี๋ยวเจ๊ตำมั่วให้ก็แล้วกันนะจ๊ะฉันละเซ็งกะจะไปเล่นน้ำที่หายเหนื่อยแต่ก็อดเอ๊ะนั่นมันเอลซ่านี่นาเอลซ่าอ้าว
สวัสดีจ้ะจีน่าไปไหนมาเหรอนั่นก็ฉันไปทะเลมานะสิไปละซิงมากเข้าไม่ได้พายุเข้าเบื่อมากอะไรนะคะพี่จีน่าทะเลปิดอย่างนั้นหรอพวกหนูกำลังจะไปพอดีเลยใช่จ้ะอันนาพี่เราเฟลมากเลยกะจะไปพักผ่อนตายละเราจะทำยังไงกันดีล่ะขนของมาเต็มเลยกะจะไปนอนสัก 2-3 วันทำยังไงดีล่ะคะพี่เอลซ่าน้องยังไม่อยากกลับเลยนะคะอุตส่าห์เตรียมตัวมาเต็มขนาดนี้เราจะทำยังไงดีล่ะอ๋อพี่คิดออกแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเล่นน้ำอีกที่นึงที่ไหนเหรอคะฮึนน่าไปด้วยกันนะจ๊ะจีน่าโอเคจ้ะยังดีกว่ามาแล้วเสียเที่ยวงั้นขับรถตามมาเลยไหนพี่เอลซ่าจะพาน้องไปทะเลยังไงล่ะคะไหนถึงมาโผล่สระว่ายน้ำได้บ่นอีกแล้วนะยายแอนนาพี่อุตส่าห์พามาเล่นน้ำแล้วยังจะมาบ่นอีกไว้วันหลังพี่ค่อยพาไปทะเลจริงๆวันนี้เล่นน้ำในสระไปก่อนก็ได้ค่ะพี่เอลซ่างั้นวันนี้พี่เอลซ่าต้องลงมาเล่นน้ำกับหนูก่อนนะคะทำบ้าอะไรไหนยันนาดูซิพี่เปียกหมดแล้วก็หนูอยากให้พี่เอลซ่ามาเล่นด้วยนี่คะเล่นคนเดียวหนูเหงาพี่จีน่าค่ะมาเล่นน้ำด้วยกันนะคะก็ได้จ้ะอันนาป่ะซินดี้ไปเล่นน้ำกันวันนี้ได้เล่นน้ำกับพวกพี่ๆสนุกมากเลยค่ะจ้าป่ะงั้นไปเล่นน้ำต่อดีกว่าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ